ีบอกต่อค่ะซื้อ3แถม1 3ถั่วยอดนิยมของดีจากแม่ฮ่องสอนถั่วไล่เสือถั่วเสือซ่อนลายถั่วกะละแปแถมฟรีค่ะถั่วสมุนไพรขนาด200กรัมโปรโมชั่นนี้เริ่ม 25-27 กันยายนนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้เลยที่021141177หรือว่า LINE นะคะ ID @shop4.store ค่ะเปิดลึกซีรีส์ดังค่ะสอดไส้การเมืองจงครึ้มที่แท้ปราบดายุนผู้แก้มาตรา112เป็นคนทำวิจารณ์สนั่นฝีมือไม่ถึงค่ะโดยในวันนี้ค่ะทางเพจรีวิวภาพยนตร์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับซีรีส์ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ Bangkok Baking มหานครเมืองหลวงที่นำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์คณารสและอมสุชามานายิ่งค่ะโดยเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจว่า Bangkok Baking Content ไทยอีกเรื่องหนึ่งใน Netflix ที่ไม่น่าจะไปถึงดวงดาวก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการรีวิว Bangkok Baking นี่ควรจะเป็นรีวิวคอนเทนต์ในมาตรฐานระดับโลกที่มันได้โอกาสในการนำมาลงใน Netflix ภายใต้สโลแกนจั่วหัวซีรีส์เรื่อง Bangkok Baking ว่าอยู่เมืองนี้อย่ารู้เยอะแน่นอนว่าเราคาดหวังให้มันเป็นเรื่องราวตีแผ่ด้านมืดของกรุงเทพแต่พอได้ดูจริงๆก็พบว่ามันก็ยังเป็นการตีแผ่ด้านมืดจริงๆนั่นแหละแต่มันแตะแค่ผิวเผินและปัญหาต่างๆที่นำเสนอมันก็มีแต่ความตื้นเขินไร้ชั้นเชิงในการนำเสนอมันนำเรากลับไปพบกับปัญหาเดิมๆของละครไทยหนังไทยที่สุดท้ายมันล้มเหลวมากโดยเฉพาะในเรื่องบทและการพยายามที่อยากจะเอาแบบฝรั่งจนบางครั้งก็ไม่ได้ดูบริบทความสมจริงเมื่อสิ่งนั้นๆจะมาปรากฏในผลงานที่มีฉากหลังเป็นประเทศไทย Bangkok Baking คือความล้มเหลวโดยส่วนมากในแง่ของการนำเสนอน่าเสียดายที่โปรดักชันที่ดีงานภาพที่สวยและฝีมือการแสดงของเวียเองแม้จะทำได้ค่อนข้างดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้หนังมันมีความน่าประทับใจเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นพูดความจริงในประเทศไม่ได้หรือเพราะไม่มีชั้นเชิงในการนำเสนอหลายๆอย่างถ้าทีมงานคนเขียนบทมีชั้นเชิงและมีความกล้าหาญแถมหนังลง Netflix ทำไมมันจะพูดไม่ได้สำหรับคนที่บอกว่าพูดความจริงไม่ได้แปลว่าที่บ้านไม่เคยเปิด Voice TV ดูนะพูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้และไม่ได้จำเป็นต้องพูดตรงๆทำหนังทำละครบางทีถ้าฉลาดในการนำเสนอมันพูดได้แน่นอนเปิดดู Voice TV ด่าหูดับตับไม่สะใจมากคนชอบพูดกันว่าจะโดนแบนแต่จริงๆทำได้แต่บทมันไม่มีชั้นเชิงเหมือนใส่ไปอย่างนั้นละครไทยต้องพัฒนาบทโปรดักชันดีกว่าละครไทยทั่วๆไปนิดนึงเท่านั้นแหละพฤติการที่ตายก็แตะทุกประเด็นอ่อนไหวยังไม่โดนแบนเลยสควอดเกมคือการพูดถึงเรื่องชนชั้นความเหลื่อมล้ำปัญหาของระบบราชการแบบมีชั้นเชิงดูสนุกด้วยเขาไม่ได้แตะรัฐบาลเลยแต่เขาก็พูดได้ Voice TV พูดได้แต่มีราคาที่ต้องจ่ายสมัยอยู่ทีวีดิจิตอลเคยถูกจอดำ30วันต่อมาต้องออกจากทีวีดิจิตอลตอนนี้ไม่มีช่องดาวเทียมอยู่ต้องผ่าน YouTube อย่างเดียวบางคนเขาไม่มีต้นทุนให้จ่ายใครการันตีความปลอดภัยอย่าโลกสวยเลยสำหรับซีรีส์เรื่อง Bangkok Baking มหานครเมืองหลวงเป็นซีรีส์สัญชาติไทยแนวแอคชั่นระทึกความยาว6ตอนซึ่งเป็นการสอบหาความจริงกับภารกิจมืดภายใต้เงาของคนดีในเมืองหลวงพร้อมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมือค่ะซึ่งนำโดยเวียสุกลวัฒน์คณารสและอมสุชามานายิ่งภายใต้การกำกับของก้องเกียรติโคมสิริค่ะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของทีมข่าว The Truth นะคะก็พบว่าซีรีส์เรื่องดังกล่าวได้มีการสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นฉากในซีรีส์รายละเอียดต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฉากบริเวณหน้ามูลนิธิที่ได้มีปรากฏบ้านเลขที่ว่า112รวมไปถึงมีการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งซึ่งมีการสวมเสื้อสีเหลืองและกางเกงสีแดงและยังมีการใช้ชื่อสำนักข่าวในซีรีส์ว่ามติมวลชนซึ่งเหมือนเป็นการล้อกับชื่อสำนักข่าวชื่อดังอีกด้วยทั้งนี้ยังพบว่าผู้ที่เป็นผู้จัดและผู้อำนวยการผลิตก็คือปราบดายุนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112หรือครก112ซึ่งกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพโดยเริ่มล่ารายชื่อประชาชนให้ได้กว่า 10,000 ชื่อเพื่อแก้ไขมาตรา112ทำให้หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างซีรีส์เรื่องดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของอีกฝ่ายหรือไม่ทั้งนี้ปราบดายุนในฐานะผู้จัดและผู้อำนวยการผลิตได้กล่าวว่า
ผู้ชม Netflix ทั่วโลกจะได้เห็นความร่วมสมัยและความหลากหลายของกรุงเทพทั้งความเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาคารสถานที่ใหญ่โตโออาร์และวิถีชีวิตในชุมชนตามตอกซอกซอยและพัฒนาการของตัวละครในซีรีส์เรื่อง Bangkok Baking มหานครเมืองหลวงซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นไปของสังคมในแง่มุมต่างๆทั้งด้านที่เป็นสีขาวสีดำและสีเทาผสมผสานอยู่ในทุกๆอนุของกรุงเทพค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ